เสร็จแล้วนะคะไปแล้วนะคะข้อที่7หน่วยงานใดขององค์การสหประชาชาติมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงและตัดสินวินิจฉัยข้อพิพาทขัดแย้งของประเทศสมาชิกหน่วยงานใดขององค์การสหประชาชาติมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงและตัดสินวินิจฉัยข้อพิพาทขัดแย้งของประเทศสมาชิกข้อกสมัชชาใหญ่ข้อขอคณะมนตรีความมั่นคงข้อคอคณะมนตรีภาวะทรัสตีข้องอคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเสร็จแล้วนะคะข้อที่8ค่ะนักเรียนข้อใดหมายถึงองค์การความร่วมมือทางการทหารของค่ายคอมมิวนิสต์ข้อใดหมายถึงองค์การความร่วมมือทางการทหารของค่ายคอมมิวนิสต์ข้อกองค์การการค้าโลกข้อของค์การสหประชาชาติข้อคองค์การสนธิสัญญาวอซอข้ององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือข้อที่9ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแก๊สได้พัฒนาเป็นองค์การใดกธนาคารโลกของค์การการค้าโลกคสมาคมการค้าเสรียุโรปข้องกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะบอกว่าครูคะที่ครูขึ้นสไลด์มาเนี่ยองค์การการค้าโลกหนูยังไม่รู้จักเลยใช่ไหมบางคนยังบอกว่าไม่รู้จักเลยเดี๋ยวได้รู้จักแน่นอนไม่ต้องกลัวข้อที่10ค่ะสหภาพยุโรปจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรถามในเรื่องของสหภาพยุโรปนะคะจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรข้อกเพื่อขยายเขตการค้าเสรีในตลาดร่วมยุโรปข้อขอเพื่อกีดกันทางการค้ากับประเทศคอมมิวนิสต์ข้อขอสร้างเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมข้องอเพื่อที่ประเทศสมาชิกควบคุมภาษีการค้ากับประเทศนอกกลุ่มถ้าใครเขียนคำตอบเสร็จแล้วบรรทัดต่อจากข้อที่10นักเรียนข้อที่10ใช่ไหมนักเรียนเขียนต่อไปว่าลงมาบรรทัดใหม่นักเรียนเขียนต่อว่าข้อสอบโพสเทสหรือว่าแบบทดสอบหลังเรียนนั่นเองเว้นมา1บรรทัดใช่ไหมคะแบบทดสอบหลังเรียนแล้วนักเรียนก็มาบรรทัดใหม่ก็เขียน1ถึง10เหมือนเดิมต่อเลยต่อแล้วเว้นไว้เลยเพราะว่ามีบางคนไม่เข้าใจครูครับคำว่า pre test post test ก่อนเรียนหลังเรียนมันคืออะไรเดี๋ยวเธอจะให้
เดี๋ยวครูจะให้เธอดูในหน่วยการเรียนรู้นี้ใจจริงครูอยากให้เธอใช้กระดาษสมุด2ด้านมากกว่าด้านหนึ่งเป็นพรีเทสอีกด้านหนึ่งเป็นโพสเทสแล้วจะให้เธอเปรียบเทียบว่าก่อนเรียนเธอได้สมมติก่อนเรียนเธอได้คะแนน3แล้วพอหลังเรียนเธออาจจะได้คะแนน7ทำไมคะแนนมันถึงเพิ่มขึ้นทำไมคำตอบที่เธอได้มันถึงไม่เหมือนกันมีบางคนมาถามว่าครูครับทำไมผมต้องทำพรีเทสโพสเทสด้วยเพราะวัดความการพัฒนาของนักเรียนไงคะเข้าใจไหมคะเข้าใจยังเขียนถึง10นะคะแล้วเว้นบรรทัดต่อไปขึ้นเนื้อหาของวันนี้นะคะเนื้อหาของวันนี้ก็คือในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศในคริสต์ศตวรรษที่20ที่ครูบอกแล้วนะคะบอกย้ำๆก็คือไม่พ้นความขัดแย้งในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2รวมไปถึงสงครามเย็นเราได้เรียนรู้มาเบื้องต้นแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่3ใช่ไหมคะเกี่ยวกับบทบาทของไทยใช่ไหมคะในเรื่องความขัดแย้งเราจะเรียนทั้งหมด3เรื่องก็คือสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็สงครามเย็นนะคะเสร็จหรือยังเนื้อหาวันนี้เราเริ่มจากสงครามโลกครั้งที่1ก่อนสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นตั้งแต่คริสต์ศักราชที่เท่าไหร่คะนักเรียนเคยพูดไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดขึ้นระหว่างคริสต์ศักราชที่1914ใช่ไหมคะถึงคริสต์ศักราชที่1918นั่นเองนะคะเป็นสงครามครั้งใหญ่นะคะนักเรียนที่เกิดจากความขัดแย้งของประเทศในทวีปยุโรปนะคะแล้วก็ลุกลามไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกใช่ไหมคะสร้างความเสียหายไหมคะสร้างความเสียหายให้แก่สังคมโลกเราอย่างร้ายแรงนะคะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้นะคะอยากรู้ไหมว่าสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคืออะไรอยากรู้ไม่อยากรู้ก็ต้องจดนะเพราะมีในข้อสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคะนักเรียนประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของลัทธิชาตินิยมในปลายคริสต์ศตวรรษที่19ในนักเรียนแนวคิดลัทธิชาตินิยมที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีทำให้ทั้งสองประเทศมหาอำนาจเนี่ยต้องการที่จะเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ชาติของตนแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ทำให้ประเทศของตนเนี่ยประเทศชาติของตนจะยิ่งใหญ่ได้ย่อมถูกต้องเสมอความคิดดังกล่าวเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยตึงเครียดไหมต่างคนก็ต่างอยากให้ประเทศตัวเองยิ่งใหญ่ตึงเครียดไหมคะตึงเครียดนะคะปัญหาชาตินิยมของพวกสลาฟในคาบสมุทรบอลข่านที่ต้องการรวมชาตินะคะสลาฟเข้าด้วยกันโดยมีรัสเซียเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่ก็นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจนะคะโดยต่างก็กล่าวหาซึ่งกันและกันแหละว่าให้การสนับสนุนพวกสลาฟในประเทศของตนนะคะให้ก่อความวุ่นวายแล้วก็นำไปสู่การเกิดสงครามบอลข่านในครั้งที่1แล้วก็การเกิดสงครามบอลข่านในครั้งที่2เกิดขึ้นนะคะนี่คือประเด็นที่1นะคะของสาเหตุที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1ก็คือในเรื่องของลัทธิชาตินิยมนะคะมาดูประเด็นที่2กันเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะโอเคประเด็นที่2ก็คือลัทธิจักรวรรดินิยมลัทธิจักรวรรดินิยมในการที่จะเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ของประเทศทำให้แต่ละประเทศเนี่ยมุ่งที่จะ
แข่งขันกันในการที่จะอะไรคะแสวงหาอาณานิคมใช่ไหมคะเพื่อทำให้ประเทศชาติของตนเนี่ยมั่งคั่งเพื่อทำให้ประเทศของตนเนี่ยร่ำรวยรวมไปถึงเศรษฐกิจเนี่ยมีความที่เข้มแข็งใช่ไหมคะลัทธิจักรวรรดินิยมที่เป็นนโยบายอำนาจในการเข้าควบคุมหรือมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือดินแดนต่างชาติอันถือว่าเป็นวิถีทางเพื่อการได้มาหรือว่ารักษาจักรวรรดิให้ดำรงอยู่ต่อไปลัทธิจักรวรรดินิยมเนี่ยที่เป็นนโยบายในการที่ขยายอำนาจแล้วก็แสวงหาอำนาจในเอเชียแล้วก็ในแอฟริกานะคะทำให้เกิดความขัดแย้งในด้านของผลประโยชน์ในเมื่อเกิดความขัดแย้งในด้านของผลประโยชน์ก็นำไปสู่ข้อพิพาทระหว่างประเทศขึ้นนะคะนี่แหละค่ะนักเรียนการเกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศขึ้นเนี่ยมันสืบเนื่องต่อมาทำให้เกิดสงครามนะคะสาเหตุจะมีทั้งหมด4ข้อจดทุกตัวอักษรไหมคะทำไมจดเร็วจังเลยอะมาตาชาเดี๋ยวต้องอ่านของมาตาชาเป็นพิเศษละพยายามให้อ่านรู้เรื่องนิดนึงนะแต่นี่ไม่เป็นไรในการเลคเชอร์ของเธอแต่ว่าในข้อสอบอะเวลาเธอเขียนนะโอ้โหบางคนต้องอ่านถึง 3-4 รอบเลยรอบแรกอ่านได้ประมาณ3บรรทัดรอบต่อไปบรรทัดที่4เริ่มอ่านได้ละรอบต่อไปอ่านบรรทัดที่5เดาเอาอะไรเงี้ยเนาะไม่ต้องให้ครูต้องใช้การเดากันนะอ่ะสาเหตุข้อที่3ค่ะลัทธินิยมทหารประเทศในยุโรปเกิดความตระหนักว่าการจะเป็นประเทศที่เข้มแข็งแล้วก็ป้องกันการรุกรานจำเป็นที่จะต้องมีการสะสมกำลังอาวุธแล้วก็มีการเสริมสร้างสัญญานุภาพไม่ว่าจะเป็นในทางบกทางเรือ